สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาสู่รายการสองกล้องมองเกมนะครับกับคุณศึกฮาริบุญชัยนะครับโดยมีผมครับแอดโคข่าวหลังไมค์นะครับเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นประจำครับเราจะมีแขกผู้ร่วมรายการนะครับสองคอลัมนิสต์ประจำบอร์ดละปูนนะครับนั่นก็คือคุณหนุ่มชูเตอร์นะครับเจ้าของคอลัมน์พรีวิวก่อนเกมนะครับแล้วก็ครูอำนาจนะครับหรือว่าอักษราพัฒน์นะครับในคอลัมน์วีกันหลังเกมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับอยากจะนำผู้ชมย้อนพลิกไปนะครับไปดูพลังนะครับของกองเชียร์กลุ่มคุณศึกฮะฤทธิ์ภูลชัยนะครับที่ไปแสดงพลังที่สนาม700ปีในเกมที่ละปูนนะครับออกไปเยือนเชียงใหม่ FC ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้เราจะมาอู้จากันถึงเรื่องของรูปเกมนะครับในเกมที่ผ่านมาระหว่างอภยักษ์ล้านนานะครับเชียงใหม่ FC แล้วก็ราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาของศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับน้ำปิงดาร์บี้แมตช์กับเจ้าของคอลัมน์คุยกันหลังเกมครูหน้าสวัสดีครับครูหน้าครับสวัสดีครับครับอยากจะถามครูนะครับถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเกมที่ผ่านมานะครับรูปเกมโดยรวมระหว่างเชียงใหม่กับลำพูนวันนั้นเป็นอย่างไรครับลูกเกมโดยรวมในเกมเชียงใหม่กับลำพูนนะครับเขาเป็นทีมเยือนนะครับก็ธรรมดาว่าช่วง 15-20 นาทีแรกเนี่ยเขาจะเป็นรองเพิ่นเพราะว่าโดยสภาพความฮึกเหิมเชียงใหม่ย่อมมากกว่านะครับแล้วก็เพิ่นพยายามทำเกมรุกใส่เฮานะครับทำเกมรุกใส่เฮาเมื่อกลางเฮาเริ่มจับทางได้ผ่าน20นาทีแรกไปถือว่าเฮาทำได้ดีกว่าเชียงใหม่ครับสำหรับซึ่งหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นเจียงใหม่15นาทีแรกเจียงใหม่จะพยายามบุกเฮาแต่ว่าเฮาพยายามตั้งรับจะเห็นได้ว่าผู้รักษาประตูเฮาเนี่ยแทบไม่ได้เซฟนะครับแล้วพอผ่าน15นาทีไปถือว่าเฮาทำได้ดีมากๆทำดีมากปิดเกมลุกเพิ่นได้ทำเกมลุกใส่ดีแต่ว่าเฮามาพลาดก่อนนะครับพลาดจังหวะเสียประตูแต่ว่านักเตะเฮาไม่ได้เสียขวัญรวมพลังนะครับส่วนหนึ่งกับกองเชียร์ช่วยกันกระตุ้นนะครับจนได้ประตูตีเสมอครับผมถือว่าน่าพอใจมากครับเกมนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะอู้ถึงนะครับในหลายๆจังหวะของการตัดสินอย่างเช่นลูกปัญหานะครับลูกใบแดงในหลายๆลูกเดียวเขาจะค่อยๆย้อนมาดูเทปกันก็แล้วกันนะครับแต่ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับถึงแต่ละลูกนะครับจากการได้ประตูขึ้นนำของละปูนรวมถึงจังหวะตีเสมอที่ผู้สาประตูพลาดนะครับแล้วก็จังหวะขึ้นนำของเชียงใหม่รวมถึงลูกสุดท้ายนะครับลูกตีเสมอของสราวุฒิวงชัยซึ่งนัดนี้ได้เป็นแมตช์ออฟเดอะแมตช์ตัวเองนะครับอยากจะให้ครูช่วยวิเคราะห์กันลูกต่อลูกกันครับครับผมครับทีนี้เราจะมาดูในจังหวะการได้ประตูขึ้นนำของละปูนนะครับจากลูกเซตพีดนะครับแล้วก็ลูกนี้เป็นณัฐวุฒิเจริญพรนะครับที่ทำประตูให้ละปูนนะครับอยากให้ครูอู้ถึงลูกนี้สักหน่อยครับลูกนี้ผมถือว่าอันดับแรกก่อนผมมือเครดิตคนเต็มมุมก่อนนะครับโยนมานะจุดเปลี่ยนใจได้ดีแล้วก็
จังหวะที่2ผู้รักษาประตูเชียงใหม่ลูกนี้เนี่ยธรรมดาต้องชกถ้าคุณปัดแบบนี้เนี่ยบอลจะเอื่อยกองหน้าสามารถเข้าชาร์จได้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูผมถือว่าเป็นความผิดพลาดส่วนหนึ่งแล้วต้องคือเครดิตคนเปิดที่สำคัญก็คือเครดิตคนยิงลูกนี้ยิงยากนะครับกว่าที่จะผ่านกองหลังไปนะครับแต่ว่านัทพลเจริญพรเฮาผมถือว่ายิงได้ดีมากเพราะเป็นเท้าซ้ายตัวครับไม่ใช่เท้าซ้ายตัวครับแล้วก่อนหลังจากทำประตูรู้สึกว่าจะทำประตูแสดงความดีใจถอยอันนี้มันถือว่าเกียรติกันเรียกว่าสปิริตนาเตะนะครับเป็นทีมเก่าทีมที่เคยปั้นตัวเก่ามาก็ถือว่าเป็นการแสดงสปิริตคือเกียรติกับกองเชียร์ตัวคือเกียรติกับทีมเก่าของตัวเก่าตัวครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกขึ้นนำของละปูนนะครับนัทพลเจริญพรหรือว่าเจ้าเทาะนะครับหมายเลข7ครับก็ยิงได้ดีนะครับลูกนี้เป็นลูกแรกนะครับที่ทำประตูให้ละปูนในสนาม700ปีในวันนั้นครับครับทีนี้เราจะมาพูดถึงลูกที่2นะครับลูกตีเสมอของเจียงใหม่ FC ของพิเชษฐ์ฮาวคงแก้วซึ่งเป็นลูกตั้งเต้เหมือนกันนะครับมาได้กันได้เกิดจากการทำประตูจากการโอเพ่นเพลงนะครับอยากถึงครูช่วยวิเคราะห์ลูกนี้สักคำหนึ่งครับสำหรับลูกตีเสมอของเจียงใหม่เนี่ยผมถือว่าเป็นโชคดีของเจียงใหม่นะครับทั้งที่ถ้าดูย้อนไปดูรีเพลย์เนี่ยภาพช้าเนี่ยจังหวะนั้นมันน่าจะฟาวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพให้ดูกันนะครับก็คือจังหวะพอได้ฟรีคลิกเนี่ยแต่ว่าคลอดบอลเข้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าใจของชาญชนะเนี่ยคิดว่าน่าจะทำโดนขึ้นไปฟ้าติดมือได้ลูกนี้ถ้าอู้ต่ำกำฮิตก็ต้องบอกว่าคิดว่าผมเอาอยู่ใช่ๆน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่อาจจะตกใจน้อยที่อนุชาวิ่งมาครับก็เลยเสี้ยววินาทีเลยตัดสินใจว่าจะโชคหรือว่าจะจับขึ้นติดมือนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปลิ้นเข้าประตูไปผมว่าเป็นโชคดีของทีมใหม่ครับครับลูกนี้ซึ่งลูกที่มาของลูกฟาวลูกนี้เห็นครูว่าบันน่าจะฟาวด้วยซ้ำผมว่ายังใดกว่าฟาวถ้าคุณจะบอกว่าเป็นออฟซัคชั่นออฟซัคชั่นบอลต้องไปก่อนแล้วขวางคนแต่นี่บอลก็ยังไปครับคนก็ล้มไปเพราะว่าเสียจังหวะมากกว่าครับมันน่าจะเป็นงานของตัวนั่นก็เป็นที่มาของการได้ลูกตั้งเต้ลูกนี้ตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเพียง1ข้อกังขานะครับที่จะยังค้างคาใจแฟนบอลเรานะครับอย่างที่ลองดูในคลิปได้นะครับสำหรับลูกที่2นะครับลูกตีเสมอของเชียงใหม่ FC ในช่วงเวลาห่างจากลูกแรกมาถึง5นาทีครับครับทีนี้มาอู้ถึงนะครับจังหวะขึ้นนำของเชียงใหม่ FC นะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังจากที่ต่างตีเสมอได้ในครึ่งแรกแล้วนะครับพอมาถึงครึ่งหลังในจังหวะที่อลกูลของกำลังบุกเพลินอยู่นะครับโดนจังหวะโต้กลับของเชียงใหม่นะครับอยากให้ครูอู้ถึงลูกนี้สักหน่อยครับลูกที่เป็นประตูขึ้นนำของเชียงใหม่เนี่ยผมถือว่าต้องคือเครดิตเกมรุกเชียงใหม่นะครับในการคือบอลตัดแนวรับเกมรับของเฮาระหว่างมันจะมีช่องระหว่างบันดิตกับตูเร่อยู่นะครับคือบอลจังหวะเนี่ยบันดิตประตันแน่นอนนะครับตูเร่ตามบัสุดพอตามบัสุดแล้วเนี่ยถึงเส้นหลังแล้วฮักมาจุนันพบมันก็ต้องยอมเพื่อนหน่อยครับลูกนี้ถือว่าเพื่อนทำได้ดีครับเพื่อนทำได้ดีถือว่าที่ประสบการณ์ฐานนะครับหนึ่งในอดีตนักเตะของลำพูนเฮานะครับที่ย้ายปิกกับเข้าทำเชียงใหม่นะครับไปจนถึงเส้นหลังแล้วก็ฮักปีเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็กองหลังเขาเนี่ยถลำไปหมดนะครับซัดไปซ้ายลูกนี้เข้าไปนะครับก็ถือว่าตันเชียงใหม่เพื่อนทำได้ดีครับครับต้องที่ดีเพื่อนลูกนี้ก็ถือว่าเครดิตกับตันเชียงใหม่เพื่อนไปครับผมครับและทีนี้เราจะมาพูดถึงลูกสำคัญเลยนะครับแล้วก็สำหรับ2ผู้เล่นสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือสราวุธวงชัยผู้ทำประตูนี้แล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดนี้ตัวนะครับจากการเปลี่ยนตัวของโค้ชแก้เกมในครึ่งหลังเนี่ยพยายามตีเสมอแล้วครับแล้วก็ทำได้สำเร็จจากลูกการขึ้นเกมทางกลับซ้ายของชาริฟหรือว่าเวลนะครับอยากให้ครูวิเคราะห์ลูกนี้กันสักหน่อยนึงครับลูกนี้เนี่ยผมให้เครดิตกับเวลเต็มๆ1ความขยันนะครับถ้าเป็นบางคนอาจจะไม่ไล่แล้วลูกเนี้ยพ่อคิดว่าประตันแต่พอแกไล่ไปเนี่ยดูจังหวะคลิปในเนี่ยเราจะหันได้ชัดว่ากองหลังเนี่ยเสียเหลี่ยมเวลชัดเจนตกก่อนที่เวลจะถึงนะครับชัดเจนนะครับพอไปถึงแล้วเนี่ยแตะบอลหนีได้ทันทีหนีแล้วพยายามออกซ้ายนะครับเพื่อหนีกองหลังของเชียงใหม่ซึ่งบอกว่าจ้ามากนะครับช้ากว่าเวลมากทีนี้เมื่อไปทางซ้ายแล้วเนี่ยจังหวะนั้นต้องตะวัดยิงละประจวบกับผู้รักษาประตูของเชียงใหม่เทไปทางเสาแรกหนักนะครับทำเพื่อเปิดเสา2เวลมีมุมยิงพอยิงแล้วผู้รักษาประตูเชียงใหม่ล้มช้าไปหน่อยนะครับทำให้บอลกระชอกมาก็งานง่ายน่าจะเป็นลูกที่ง่ายที่สุดในชีวิตของหน้าเขาอะนะครับครับของสราวุธอะนะครับซัดเงาได้นะครับลูกนี้ต้องคือเครดิตเวลเต็มๆครับครับก็
นะครับจากการขึ้นเกมนะครับความขยันแล้วก็ความแข็งแกร่งอย่างที่ครูว่านะครับครับผมจะใช้โอกาสจังหวะในการกระชากนะครับพาผู้เล่นของเชียงใหม่เนี่ยออกไปทางตัดซ้ายถึง4คนด้วยกันนะครับแล้วก็จังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับต้องบอกว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านด้วยซ้ายเข้ามาลูกเนี้ยผู้สาประตูล้มตัวลงปัดแล้วนะครับไปเข้าทางของหนึ่งสาวุธซึ่งลูกนี้ก็ระยะมาถึง5ลานนะครับฉะนั้นก็มันน่าจะพลาดนะครับก็เป็นลูกตีเสมอนะครับเรียกเสียงเฮแล้วก็ความดีอกดีใจให้กับแฟนบอลที่ตัวไปเชียร์ถึงขอบสนามที่สนามเชียงรายปีเชียงใหม่ครับครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในบทสรุปของรูปเกมระหว่างเชียงใหม่ FC กับลำพูนไรเออร์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากการวิเคราะห์รวมหน้าหรือว่าอักษรพัฒนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหน้านะครับครับครับนะครับนะกับปริกเบรกช่วงนี้นะครับเราไปดูคลิปการสัมภาษณ์นะครับแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดที่ผ่านมานะครับหมายเลข9เจ้า1สราวุธวงชัยครับโอเคคิดว่ามีความดีใจแต่ก็ต้องยกทีมงานแล้วกันนักเตะทุกคนแล้วก็กองเชียร์แล้วก็เซานี่พอบดีลินมาเชียร์ลำพูนไรเออร์นะครับครับนำคุณผู้ชมปิดเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงนะครับช่วงที่3จะพาคุณผู้ชมมาพบกับการพรีวิวก่อนเกมนะครับกับคอลัมนิสต์นะครับคุณหนุ่มชูเตอร์นะครับจะพูดถึงเกมที่จะถึงในสัปดาห์นี้นะครับระหว่างลำพูนวอริเออร์นะครับเปิดบ้านพบการมาเยือนของค้างเข้าไฟสุโขทัย FC สวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับสวัสดีครับครับวันนี้คุณหนุ่มเขาจะมาพูดกันถึงเกมที่จะถึงนะครับในสัปดาห์นี้ระหว่างลำพูนกับสุโขทัยนะครับอยากให้คุณหนุ่มพูดถึงทีมสุโขทัยนะครับระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ความยากง่ายเป็นไรพ่อสุโขทัยในปีนี้นะครับในปี2012นี้มีในยุคของโค้ชเชิดศักดิ์ชัยบุตรนะครับเนาะเปลี่ยนโค้ชเลยเนาะบอลเปลี่ยนโค้ชแม่นครับมีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะถือได้ว่าดีกว่าปีแล้วเนาะเพราะว่าปีแล้วนี่จะเป็นถือได้ว่าเป็นทีมเจ็ดแต้มเพราะว่าจบอันดับด้วยการเป็นที่13ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มท้ายตารางเนาะครับผมอยู่ท้ายตารางแต่ว่าปีนี้พัฒนาขึ้นเยอะจาก2หน้าที่ผ่านมานะครับเนาะทำผลงานได้ดีครับถึงครับผมจากนัดแรกเนาะนัดแรกมาบุกมาเสมอลำปาง FC นะครับเนาะแบบมีสกอร์เนาะ0แบบมีสกอร์0ครับนัดที่2นี่นัดที่2นี่ก็เปิดบ้านเอาชนะสิงห์บุรี FC ไปด้วยสกอร์1-0ครับนะครับสิงห์บุรีก็ถือว่าเป็นทีมแข็งทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าสุโขทัยก็สามารถที่จะเอาชนะมาได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าง่ายเหมือนกันนะครับครับสำหรับตะปูทีนี้เรามาอู้ถึงตัวผู้เล่นที่คุณคาดว่าจะลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในสัปดาห์นี้กันพ่องว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพ่อง11ตัวผู้เล่นของลำพูนวอริเออร์นะครับครับนัดนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจาก2นัดที่ผ่านมาเป็นหลักนะครับเนาะที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งใดพ่องอย่างเช่นใบแดงจากนาทีแล้วของชุนพงษ์ธนานันท์ถึงจะลงได้แต่ว่าจะได้รับโอกาสอยู่ก่อนว่าอย่างปีกซ้ายอย่างภูมินัทที่นาทีแล้วเนี่ยถูกถอดออกมาแล้วก็ตัวสำรองอย่างสราวุธวงชัยที่นาทีแล้วเนี่ยทำผลงานได้ดีนัดนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนในนัดนี้นะครับคิดว่ากองกลางน่าจะใช้ชุดเดิมยังจะเป็นชุดเดิมเนาะใน11ตัวจริงครับส่วนการเปลี่ยนตัวหรือว่าตัวซอแซกน่าจะมีสราวุธวงชัยลงตำแหน่งปีกขวานะครับครับแล้วก็โยกเจ้าไนท์เนาะมาเป็นปีกซ้ายมาเป็นปีกซ้ายเพื่อเสริมมิติในเกมรุกนะครับเนาะครับครับและบทสรุปสุดท้ายตรงนี้นะครับอยากให้คุณหนุ่มเนี่ยช่วยฟันธงเลยว่าเกมในสัปดาห์นี้ระหว่างลำพูนกับสุโขทัยนี่ผลจะออกมาเป็นยังไงครับครับด้วยศักยภาพของทีมลำพูนวอริเออร์ปีนี้ก็บธรรมดาเหมือนกันนะครับเนาะครับแล้วก็ด้วยเสียงเชียร์ทั้งสนามที่เป็นที่กองเชียร์ทั้งสนามจะส่งผลเพื่อทีมลำพูนวอริเออร์ของเขาชนะแน่นอนครับแต่ว่าสกอร์จะขาดหรือไม่เท่านั้นเองนะครับครับนี่ก็คือบทวิเคราะห์จากคุณหนุ่มนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับลำพูนเขา3แต้มแน่นอนอยู่ที่ว่าจะขาดหรือไม่แล้วก็ลูกแรกจะมาเร็วก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามชมกันในสัปดาห์นี้นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหนุ่มชูเตอร์นะครับที่เข้ามาร่วมรายการแล้วก็ช่วยวิเคราะห์จบเกมของครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปการสัมภาษณ์นะครับทางทีมงานสตาร์โค้ชอู้ถึงเกมที่จะถึงในสัปดาห์นี้กันครับ2แมตช์ที่ผ่านมาใน9ตั้งแต่เปิดเลขมานี่นะครับก็เราพยายามปรับจูนไปแต่ละแมตช์ตั้งแต่แมตช์แข่งกับปากลำพูนมาซึ่งสภาพสนามพอใจได้ของเขานี่นะฮะ
ล้วพอแมตช์ที่2ที่เขาไปเล่น700ปีเขาก็เริ่มอัพหรือว่าเล่นได้ดีเล่นได้ดีแต่ว่ายังเรื่องการจบสกอร์นี่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าก็เลยมาลองมาอัพเรื่องไอ้กองหน้าบ้างแต่นี่เขามีปัญหาที่ว่าจากแมตช์จากเชียงใหม่มาเนี่ยคือหมายเลข19เขาเนี่ยโดนพักหนึ่งเขาต้องปรับตำแหน่งที่คนที่มายืนตำแหน่งนี่ฮะแต่ก็คิดว่าวันกับสุโขทัยนี่ก็ถึงมาเล่นในบ้านเฮาเนี่ยคิดว่าคงจะดีขึ้นนะความสัมพันธ์ของทีมคงจะดีขึ้นจากสองแมตช์ที่ผ่านมาก็อื่นก็ขอขอบคุณแฟนบอลนะที่ไปมาช่วยเชียร์ตั้งแต่แมตช์แรกแล้วโดยเฉพาะแมตช์ที่บิ๊กแมตช์กับเฮาวันเชียงใหม่ทีมพี่ทีมน้องกันที่เราไปเล่นที่สนามเจริญปีวันนั้นโอ้โหเป็นอย่างที่อันแฟนบอลจากไอ้ที่บักเคยเห็นของเฮานี่เพิ่นชื่นชมเลยว่าแฟนบอลของไอ้ตัวยูริเออร์เขานี่โอ้ไปเต็มที่ถึงแม้จะอยู่ไกลไปหน่อยแต่ก็ว่าเสียงดังฟังชัดก็เป็นที่อันที่ชื่นใจนะครับชื่นใจกับนักฟุตบอลของเฮาก็อยากให้อันในแมตช์ในบ้านเฮากับสุโขทัยเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจแล้วเอามาพิสูจน์ของกันหลังจากที่เขาเล่นในรอบตั้งแต่รอบแชมเปี้ยนลีกมา10กว่าแมตช์12 13แมตช์ที่เขามีเสมอแล้วการทอยเลยชนะเลยก็อยากแมตช์กับสุโขทัยเนี่ยก็ อยากจะเชิญแฟนบอลเขามาช่วยเชียร์กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนักฟุตบอลเขาเล่นกับสุโขทัยไปถึงเป้าหมายคือพยายาม3แต้มให้ได้ครับผมครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับขอขอบคุณคุณลุงชูเตอร์นะครับแล้วก็คุณครูหน้าตัวเองนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกันในวันนี้นะครับแล้วก็ท้ายนี้อยากจะเฮ้อครูหน้าแล้วกันเป็นตัวแทนนะครับเชิญชวนบรรดากองเชียร์นะครับเข้ามาร่วมเฮ้อกำลังใจทีมลำพูนวอริเออร์ในวันที่3ที่จะถึงนี้ครับครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลลำพูนวอริเออร์ทุกท่านนะครับเพราะว่าจะไปอยู่ตังใดนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันที่3เวลา 18:00 นพบกันที่สนามแม่กวงสเตเดียมเฮาจะมาร่วมสร้างบรรยากาศสร้างความคึกคักสร้างความคึกเหิมเพื่อกับนักเตะเฮานะครับเฮาจะเป็นผู้เล่นหมายเลขที่12ร่วมกันเชียร์อย่างสร้างสรรค์เชียร์อย่างที่เปิ้นยอมรับกันเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเฮาจะมาลุ้นกันเฮาจะมาฉลองชัยชนะร่วมกัน 18:00 นะครับพบกันที่สนามแม่กวงสเตเดียมครับครับแล้วเจอกันนะครับในวันที่3ที่จะถึงนี้นะครับกับการเก็บ3แต้มในบ้านของนักรบลูกเจ้าแม่นะครับราชันโคข่าวและปูนวอริเออร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราทั้ง3คนคุณลุงชูเตอร์ภูมินาถแล้วก็ผมลาไปก่อนนะครับปะกันนัดต่อไปนะครับนัดเชียงรายรำลึกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อพี่น้องบ้านเฮา
ที่3วันที่3เดือนที่3แห่งการปลดล็อกของลำพูนวอริเออร์ขอประเดิมชัยชนะเพื่อชาวลำพูนมาร่วมกันชมและเชียร์ให้วันแห่งเลข3เป็นวันแห่ง3ประตูขึ้นไปของราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านเด็ดปีเจ้าขังข่าวไฟสุโขทัย FC ให้หนาวท่ามกลางอุณหภูมิอันร้อนระอุห้ามพลาดเสาร์ที่3มีนาคมนี้6โมงเย็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนมาร่วมใจกันเชียร์ลำพูนก้าวสู่ดิวิชั่น1ด้วยกันเด้อร่วมสร้างตำนานสู่ดิวิชั่น1โดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเบทาโกร AIA และเชียงใหม่เฟรชมิล